สวัสดีครับผมตั้มซูเปอร์เพลย์ครับในคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวการปรับบาลานซ์ปืนของ PUBG PC นะครับที่มาในแพท 15.1 นั่นเองครับเรียกได้ว่าปรับเนี่ยหลายปืนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีปรับหลายอย่างด้วยนะปืนหนึ่งหลายอย่างมาดูกันว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆนะครับเล่นยากขึ้นหรือง่ายขึ้นและปรับไปทิศทางใดครับเราไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับหลังจากที่บอกว่าโกงกันมาตั้งนานนะครับตอนนี้เนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับสำหรับ P90 นะครับปืน Airdrop ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับเมื่อประมาณแพท2แพทที่แล้วนี่เองนะครับ P90 นะครับจากปกตินะครับดรอปกระสุนนะครับในกล่องเนี่ย250นัดนะครับลดลงเหลือ200นัดครับยังไม่หมดนะครับยังเพิ่มแรงถีบนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเพิ่มทั้ง2อย่างเลยเรียกได้ว่ายิงยากขึ้นมากนะครับจากปกติเนี่ยยิงง่ายมากๆตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะดีดมากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับให้มันโกงน้อยลงตอนแรกมันนิ่งจัดๆเลยนะและก็เพิ่มการสายของเป้านะครับระหว่างการยิงฟูลออโต้ด้วยนะครับการยิงของ P90 เนี่ยไม่โหดเหมือนเดิมนะครับปกติเนี่ยนิ่งมากๆตอนนี้ก็จะสายหน่อยนะครับก็ต้องใช้ฝีมือในการคุมมากขึ้นนั่นเองครับปกติปืนนี้โกงจริงนะผมเก็บได้นี่คือยิงที่แต่ที่แต่มันนิ่งเกินนะฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะต่อมาครับเป็นการปรับช็อตกันนะครับช็อตกันนะครับคือปืนลูกซองเนี่ยเปลี่ยนยกแก๊งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกซองอะไรก็ตามนะครับเพิ่มดาเมจนะครับของช็อตกันต่อระยะทางมากขึ้นครับก็คือเราสามารถยิงล็อตช็อตกันนะครับได้ไกลมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็ทำดาเมจได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับช็อตกันนะครับจะมีการแบบดรอปของดาเมจเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือลดช่วงดรอปของกระสุนลงมาให้ยิงไกลได้ดีขึ้นนั่นเองครับต่อมาก็คือเพิ่มโอกาสการยิงโดนนะครับของการยิงระยะใกล้ให้มากขึ้นนะครับจะบอกว่าเป็นการลดการกระจายของกระสุนก็พูดอย่างนั้นได้นะครับจากการทดสอบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแคบลงจริงๆนะครับสำหรับการกระจายของกระสุนลูกซองครับเรียกได้ว่าการยิงระยะใกล้ของลูกซองเนี่ยก็จะโหดมากขึ้นนะครับต่อมาครับก็คือการเพิ่มดาเมจของซอออฟขึ้นมา1นะครับซอออฟนะครับปกติแล้วเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวแต่อันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจขึ้นมา1นะครับเพื่อเพิ่มอัตราการสังหารให้กับซอออฟครับยังไม่หมดนะครับมีการบัฟก็คือลดการกระจายของกระสุนของซอออฟลงมาอีกครับปกติแล้วเนี่ยซอฟจะเป็นปืนลูกซองที่ค่อนข้างยิงยากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีการกระจายที่มากและดาเมจที่เบาครับอันนี้ก็คือปรับมาให้เทียบเท่ากับลูกซองอื่นๆนั่นเองนะครับเป็นอาวุธสังหารได้แม้ว่าจะเป็นอาวุธรองก็ตามครับต่อมาครับเป็นการบัฟนะครับ LMG หรือว่า Light Machine Gun นั่นเองครับ LMG นะครับได้รับการปรับให้โหดขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือลดรีคอยล์นะครับเวลานั่งยิงและก็นอนยิงลงไปครับปกติแล้วเนี่ยปืนนะครับทั้ง3กระบอกของ LMG นะครับจะมีขาซ้ายอยู่แล้วนะครับและก็มีแรงถีบที่ต่ำอยู่แล้วอันนี้คือลดลงไปอีกนะครับเห็นผลแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นการนั่งยิงนะครับที่ทำให้นิ่งลงไปครับเพราะว่านอนมันนิ่งอยู่แล้วมันนิ่งไปกว่านั้นก็ไม่รู้จะนิ่งยังไงแล้วนะฮะนั่งยิงเนี่ยนิ่งขึ้นก็ทำให้ยิงง่ายขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับก็คือเพิ่มดาเมจนะครับตัวคูณต่อการยิงตัวนะครับขึ้นมาอีก 0.5 นั่นเองก็คือ 105% นะครับปกติเนี่ยยิงที่ 100% เป๊ะๆนะครับก็เปลี่ยนเป็น 105% ครับก็ทำให้ยิงได้แรงขึ้นนะครับต่อนัดเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่ายิงหลายๆนัดเนี่ยมันก็แรงอยู่ครับลดจำนวนกระสุนที่สังหารเนี่ยลงไปได้เยอะเลยทีเดียวครับต่อมาครับบัฟ M249 นะครับเพิ่มดาเมจมา1หน่วยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยเยอะนะฮะการยิงของ M249 เนี่ยเพิ่มดาเมจมาแม้จะดูน้อยแต่ว่าพลังการกดดันของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเลยทีเดียวครับสำหรับ M249คือกระสุนที่เยอะนะครับและดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองต่อมาครับก็คือเพิ่มความแรงของ MG3 2ดาเมจครับ MG3 นะครับปกติแล้วเนี่ยดาเมจจะเท่ากันเลยนะครับกับ M249 ก็คือ40เท่ากันครับตอนนี้เนี่ย2ปืนนี้มีดาเมจที่แตกต่างกันแล้วนะครับก็คือ M249 นะครับจะมีดาเมจอยู่ที่41และ MG3 เนี่ยมีดาเมจอยู่ที่42นั่นเองครับ MG3 ก็จะดูสมกับเป็น LMG ที่ดรอปใน Airdrop ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าแรงขึ้นนั่นเองด้วยกระสุนที่น้อยกว่าแต่ว่าความรัวและก็ความแรงเนี่ยเรียกได้ว่าก็สมกับเป็นปืน Airdrop มากขึ้นนะครับยังไม่หมดครับยังมีการลดรีคอยล์นะครับแนวนอนนะครับของ MG3 ลงด้วยนะครับก็คือทำให้ MG3 เนี่ยไม่สายมากครับทำให้ยิงได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับใน PC มันจริงยากจริงนะมันสายถือว่าเป็นปืนที่ได้บัฟมาเยอะเลยนะครับสำหรับ LMG โอเคครับมาต่อกันที่ SMG กันบ้างนะครับซับแมชชีนกันนะครับหรือ SMG เนี่ยได้รับการบัฟมาเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าปืนเนี่ยบัฟทุกปืนเลยนะครับก็คือเพิ่มตัวคูณนะครับของการยิงหัวเนี่ยเพิ่มจาก 180% นะครับเป็น 210% เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับ AR เลยคือยิงหัวเนี่ยแรงขึ้นทำให้การสังหารของ SMG นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่า SMG เนี่ยแรงถีบต่ำแล้วก็ยิงหัวได้ง่ายครับเพิ่มความแม่นยำของการยิงนะครับในโหมดขึ้นสโคปนะครับคือ ADS นะครับของ PP ใบสันนะครับก็คือเวลาเราขึ้นสโคปยิงฟูลออโต้เนี่ยจะยิงได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับ SMG นะครับก็ไม่ได้บัฟมาทั้งหมดนะครับยังมีปืนที่โดนเนิร์ฟอยู่ครับนั่นก็คือปืนที่โกงที่สุดใน SMG ครับนั่นก็คือ UMP 45เองครับ UMP 45นะครับลดดาเมจระยะไกลลงนะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยสังหารระยะไกลได้ยากมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย UMP 45มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงครับเทียบเท่ากับ AR บางกระบอกเลยทีเดียวนะครับก็ต้อง
ลดลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะโหดเกินนะครับแล้วก็ลดความแม่นยำลงด้วยนะครับระหว่างการในระหว่างการขึ้นสโคปแบบยิงฟูลออโต้ครับก็คือทำให้มันยิงยากมากขึ้นด้วยนะก็คือจะสลับกันนะครับพีพีไบสันเนี่ยบัฟขึ้นมาตอนยิงฟูลออโต้ขึ้นสโคปนะครับจะแม่นขึ้นส่วน UPC 5เนี่ยก็จะแม่นน้อยลงนั่นเองครับทำให้คุมยากขึ้นนะครับโอเคครับมาต่อกันที่การบัฟปืนแอร์ดรอปอีกอันนึงครับนั่นก็คือ AUG นั่นเองนะครับ AUG นะครับได้รับการบัฟมาหลังจากที่เป็นลูกเป็นน้อยมาตั้งนานนะครับก็คือบัฟให้มันโหดขึ้นนะครับเพิ่มดาเมจให้กับ AUG 1ดาเมจครับดูเหมือนน้อยนะครับแต่ AUG เนี่ยเป็นปืนที่เป็นลูกเป็นน้อยมาตั้งนานนะครับมีดาเมจเท่ากับ AR ทั่วไปอันนี้ก็จะแรงโดดขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้น่าใช้มากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันยิงนิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างง่ายเลยถ้าเทียบกับปืนอื่นนะครับแล้วก็เอามาคานอำนาจกับ P90 นะครับเพราะว่า P90 เนี่ยมันโหดเกินนะครับก็เลยเอา AUG เนี่ยขึ้นมานะครับให้มันเทียบเท่ากันนั่นเองครับยังไม่หมดนะครับยังมีการบัฟ AUG อีกนั่นก็คือเพิ่มดาเมจต่อระยะการยิงของ AUG นะครับทำให้ AUG เนี่ยยิงระยะไกลได้ดีมากขึ้นอีกนะครับปกติเนี่ย AR เนี่ยมันก็จะมาตรฐานนะครับของ AR อันนี้ก็คือทำให้มีมาตรฐานของ AR อยู่นะครับตอนนี้ก็คือ AUG เนี่ยโดดขึ้นมาจากมาตรฐานของ AR ทั่วไปแล้วนะครับทำให้ AUG เนี่ยดีกว่า AR อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดขึ้นนั่นเองครับต่อมาสุดท้ายครับกับการปรับแมกกาซีนนะครับปรับบาลานซ์แมกกาซีนทั้งหมดใหม่เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่ามีแมกกาซีนต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มแยกกันนะครับก็คือเพิ่มความเร็วรีโหลดนะครับแล้วก็เพิ่มความจุกระสุนนะครับแล้วก็มีแม็กเทพใช่ไหมที่ทุกคนอยากแยกกันเก็บเลยนะครับก็คือแม็กที่เพิ่มทั้งความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ความจุนั่นเองปกติแล้วเนี่ยคือทุกคนครับก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องความแม็กเพิ่มความจุแล้วก็แม็กเพิ่มความเร็วนะครับจะไปหาแม็กเทพอย่างเดียวอันนี้เนี่ยก็คือปรับมาให้ทุกแม็กนะครับมีความสำคัญแล้วก็มีจุดที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือผมยกตัวอย่าง M416 นะครับปกติแล้วใน M416 นะครับจะมีกระสุนอยู่ที่30นัดนะครับถ้าเราใส่แม็กรีโหลดเร็วนะครับก็จะมี30นัดเท่าเดิมครับแต่ว่ารีโหลดเร็วขึ้นถึง 60% ด้วยกันนะครับวิกว่าเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเร็วมากนะครับถ้าเราไปใส่แม็กเพิ่มความจุอย่างเดียวนะครับก็จะเพิ่มความจุได้มากถึง42นัดครับมากกว่าแม็กปกติถึง12นัดเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายครับก็คือแม็กแบบแม็กเทพนะครับ Quick Draw Extended นะครับจะเพิ่มกระสุนมาเป็น40นัดและเพิ่มความรีโหลดเพียง 15% นะครับไม่ได้ 60% แบบแม็กเร็วนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องเลือกนะครับว่าแม็กว่าจะชอบแบบไหนครับก็คือกระสุนเยอะนะครับ42นัดหรือว่าจะรีโหลดเร็ว 60% นะครับหรือว่าเอาทั้ง2อย่างนะครับก็คือรีโหลดเร็วแค่ 15% แล้วก็กระสุน40นัดนะครับก็คือทำให้แต่ละแม็กเนี่ยมีความสำคัญแยกกันออกไปนะครับไม่ใช่แบบทิ้งทุกแม็กแล้วก็เก็บ Extended อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือทุกแม็กเนี่ยมีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองครับโอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับอัปเดตทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการอัปเดตนะครับปรับปืนแอร์ดรอปที่โกงนะครับเช่น P90 ให้กากลงนะครับแล้วก็ปรับปืนอื่นๆนะครับเช่นช็อตกัน LMG SMG ให้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ AUG เนี่ยกากในแอร์ดรอปคนทิ้งนะครับก็ให้มันดีมากขึ้นก็คือลดบทบาทนะครับของ AR ทั่วไปลงนะครับเพราะว่าไม่มีใครใช้ปืนอื่นกันเลยนะครับบัฟปืนชนิดอื่นๆขึ้นมานะครับให้น่าใช้มากขึ้นนั่นเองครับในเกมครับเราจะเจอปืนที่หลากหลายมากขึ้นนะครับคนอาจจะชอบหยิบ LMG มากขึ้นนะครับหรือว่า SMGมาใช้มากขึ้นไม่ได้เจอแต่ AR หันหน้าไป AR ยิง AR ยิงไกล AR ยิงใกล้ AR อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับส่วน AUG เนี่ยที่ปรับมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าปกติ AUG เนี่ยยิงได้ไม่ยากมากอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับแรงถีบมันนะครับก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจระยะไกลไปเลยนะครับทำให้ AUG เนี่ยมีระยะสังหารที่ไกลขึ้นแล้วก็มีการสังหารที่ไวขึ้นนั่นเองครับถือว่าบัฟมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบอะไรในการอัปเดตนี้ใน PUBG PC ครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะครับปืนโปรดของเพื่อนๆเนี่ยได้รับบัฟมาหรือเปล่าก็มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจผมดับสุดเพจนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานซูเปอร์เพย์ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่องซูเปอร์เพย์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่เป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ